สวัสดีครับชื่อหรือคุณเดิมนะครับวันนี้ผมมาประกอบสายงานพื้นอีกแล้วครับนั่งพื้นทำงานนะครับกรอบสาย RG142PUR สีฟ้าสดใสนะกับ Entire Male นะครับหรือว่า Entire ตัวผู้นะครับเข้าง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับก่อนอื่นก็ตัดลงมา1เซนนะครับตัดเอาแจ็คเก็ตกับชีนออกนะครับ1เซนนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตัดตัว PTFE นะครับ PTFE เนี่ยตัว Dielectric มันเนี่ยให้เหลือตรงนี้ประมาณ 2-3 มิล นะครับนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับประมาณ 2-3 มิล นะครับแล้วก็ตัดนะครับทำไมผมถึงตัดเผื่อไว้เพราะว่าตอนเราตัดนะครีมใหญ่มันอาจจะงอนะครับมันตัวอินเนอร์เนี่ยนะครับอินเนอร์เนี่ยที่เป็นลวดนี้นะครับมันอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ตัดเผื่อไว้เพื่อที่เรามาใช้ในครีมเล็กเนี่ยตัดนะครับก็ประมาณ3มิลครับนะครับแบบนี้นะครับเนี่ย3มิล3มิลนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำอินเนอร์มาครับอินเนอร์นะครับอินเนอร์มาถ้ามีแท่นก็ใช้แท่นนะครับจับแบบนี้นะครับเนี่ยตะกั่วก็ต้องใช้ถ้าบัตรกีนเนอร์นี่ผมแนะนำเป็นตะกั่วเงินนะครับนะครับตะกั่วผสมเงินนะครับแล้วแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ผมใช้เป็น4% นะครับตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าสั่งไปใหม่แล้วนะครับสั่ง 9% ไป3เมตรนะครับแล้วก็ 4% ไป1ม้วนนะครับแต่ของยังไม่มานะครับก็ใส่ตะกั่วนะครับเนี่ยอบตะกั่วเข้าไปนะครับให้ตะกั่วติดเจ้าอินเนอร์ไว้หน่อยนึงนะครับดึงนะครับติดอินเนอร์ไว้หน่อยนึงนะครับฆาตกรรมยุงก่อนหลังบ้านไม่ได้ไปถางป่านะครับหลังบ้านยุงก็เลยเยอะมากนะครับแบบนี้นะครับนี่คือเอาตะกั่วอบแล้วก็ให้มันตุนตัวออกมาสักหน่อยนึงนะครับนี่ให้มันมีตะกั่วอบหนาๆหน่อยนึงนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเพราะเวลาเราใส่ลงไปในอินเนอร์เนี่ยนะครับมันจะล้นนะครับมันจะล้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยจี้ให้ร้อนเลยนะครับเนี่ยจี้ให้ร้อนนะครับเนี่ยเอาแรงกดให้ร้อนนะครับตะกั่วที่มันอบอยู่มันจะละลายนะครับนะครับละลายแล้วก็กดลงไปเลยครับนะกดลงไปเลยนะครับถ้าตะกั่วมันเหลือนะครับนะครับมันเกินนะครับมันเกินกว่าไอ้ที่เราอบไว้เนี่ยนะครับมันสังเกตว่ามันเป็นรูเห็นไหมมันจะมีรูเนาะตะกั่วนะมันจะล้นออกมาตรงรูนะครับเพราะว่ารูของขั้วเนี่ยมันขนาดมันพอดีกับอินเนอร์ของตัวสายอยู่แล้วนะครับเราเอาตะกั่วไปเคลือบหน่อยนึงเพื่อที่จะเวลาปัดกีแล้วให้มันละลายติดกับตัวเข็มเนี่ยอินเนอร์เข็มของคอนดักเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปนะครับมันก็จะล้นออกมาตรงรูนะครับไอ้รูตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้ตะกั่วมันไหลออกมานะครับเวลามันล้นนะครับไม่ใช่เอาไว้หยอดตะกั่วนะครับบางคนเข้าใจว่าเอาไว้หยอดตะกั่วลงไปในรูนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถ้าเกิดมันล้นออกมาในรูเราก็แต่งตัดออกนะครับแต่งออกแต่ถ้าเราใส่ไม่เยอะมันก็จะไม่ล้นออกมามันจะพอดีนะครับมันจะพอดีนะครับก็สำรวจดูนะครับว่ามันมีอะไรแปลกประหลาดหลุดออกมาไหมนะครับมันมีอะไรล้นมาไหมนะครับเศษตะกั่วมีมามีหรือเปล่านะครับเนี่ย
ง่ายๆเลยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปลอกที่ใช้บีบเนี่ยนะครับสวมเข้าไปนะครับสวมไปก่อนนะครับแล้วก็ตับนะครับตับนี่ก็ทำยังไงก็วัดนะครับเนี่ยวัดประมาณให้มันเท่ากับตัวท้ายนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณไม่ถึงประมาณ 0.8 ประมาณ8มิลนะครับนะครับประมาณ8มิลนะครับหรือ6มิล7มิลก็ได้นะครับถ้าตัดแล้วมันไม่พอก็ค่อยเล็มออกทีหลังก็ได้นะครับไม่ยากครับจะพยายามไม่ให้มันขาดนะครับนะครับออกแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณ 6-8 มิล นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำหัวนี้นะครับมาสวมเข้าไปเลยนะครับนะครับถ้าไม่มั่นใจก็บานชีนออกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแต่จริงๆเวลาเราสวมนี่เข้ามันจะไปบานออกนะครับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับสำหรับหัวรุ่นนี้กับปอกรุ่นนี้นะครับมันจะสวมเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าปอกตัวนี้มันจะรุ่นนี้ที่ผมสั่งมามันจะใหญ่นะครับใหญ่สำหรับพวกสายที่เป็นชีน2ชั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับมันจะใส่กับชีน2ชั้นมันจะลำบากนะครับที่เป็น PL นะครับ259นะครับตัวนั้นมันสำหรับสาย G58 นะครับตัวปอกมันจะดูมันจะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยนึงนะแต่ตัวนี้มันสำหรับสายที่ชีน2ชั้นเวลาเราสวมเข้าไปเราดันเข้านี่นะครับมันก็จะพอดีนะครับมันไม่ต้องไปทำเหมือนกับที่ผมบอกงวดที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดดูว่าอินเนอร์กับกาวเนี่ยมันช็อตกันไหมนะครับดันคือดันให้สุดนะครับหัวรุ่นนี้มันสวมเข้ามามันจะไม่เอียงนะครับมันจะตรงเพราะมันเป็นบล็อกที่ล็อกแบบเนี่ยมันมีบ่าล็อกของเขานะครับนะครับซึ่งมันยาวมากนะครับมันจะไม่เอียงนะครับสำหรับหัวรุ่นนี้นะครับเราก็วัดนะครับว่ามันช็อตกันไหมนะครับมันไม่ช็อตกันเราก็บีบเลยครับเลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะบีบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาท่อหดมาใส่นะครับท่อหดกาวลงไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับใส่ท่อหดกาวแล้วก็เป่าลมร้อนเป่านะครับเป่าให้มันหดเข้าไปนะครับกาวเขาก็จะแลบออกมามันก็จะฉีดกันน้ำได้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับ RG142 PUR เข้าหัวอินไทยตัวผู้นะครับง่ายๆเองครับนะครับผมเข้า10เนี่ย10 15 16 17เส้นนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเองนะครับมีอีกเส้นนึงนะครับเส้นที่17นะครับง่ายๆครับลองทำเล่นกันดูลองเข้ากันดีครับนะก็คือตัด1เส้นนะครับเผื่อเราตัดปลายอินเนอร์ออกนะก็คือเราต้องตัดเนี่ยปอกชีนออกเนี่ย1เส้นนะครับแล้วก็ตัดอิเล็กทริกเขาเนี่ย3มิลแล้วก็อินเนอร์โผล่ไว้3มิลนะครับเพื่อที่จะสวมตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็สวมปอกนะครับปอกแล้วก็ตัดแจ็คเก็ตออก 0.8 นะครับหรือว่า8มิลนะครับแล้วก็สวมตัวนี้เข้าแล้วก็บีบนะครับง่ายๆเข้าหัวเอ็นไทอาร์จี142 PUR นะครับง่ายมากนะครับเพราะหัวรุ่นนี้มันปอกมันใหญ่ครับรูมันใหญ่มันไม่ต้องไปบานซีนนะครับขอบคุณครับผม